สวัสดีจ้าวันนี้นะจ้าก็มาเจอกันกับแจ่วฮอนเนื้อร้านพี่เชอรี่คนแซ่บนี่เลยพิกัดอยู่ตรงไหนล่ะหัวมุมถนนท่าสินค้าเด้อแจ่วฮอนเนื้อแซ่บแจ่วขมแจ่วบกขมเด็ดดวงมากชุดละ250เท่านั้นเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันเลยมาจากเนื้อมาแล้วพร้อมท่าคีริ้วขาวๆกรอบๆแจ่วฮอนมันต้องเนื้อเท่านั้นถึงจะได้อรรถรสนะเจ๊ปอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็คลุกๆหน่อยอุ้ยน่ากินอ่ะดิฉันขอเทสนี่ก่อนนะถ้าคีริ้วกรุบกรุบลวกหน่อยจริงผ้าคีริวคนลวกนานเปล่าวะอันนี้ไม่มีความรู้จริงๆนะเนี่ยเนาะเท่านี้น่าจะได้แล้วมั้งลวกนานเดี๋ยวหดหมดจ้าแล้วก็ระดับพี่ต้องแจ่วขมเท่านั้นน่ากินฉันว่าฉันจะไม่ออกกล้องก็คงต้องไม่ออกแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้อรรถรสในการชิมใช่ไหมจับผมดีภาพคิวก็กรอบเคี้ยวเพลินได้เลยลองเนื้อกันต่อมีเพื่อนกินด้วยทำให้เราเกิดสมรู้ใหม่ก็อยากสั่งแต่พอนะพี่โจลี่กินมานานแล้วไม่มีจ้าลวกแค่นี้พอเด้อลวกมามันจะสุกเลยเขาบอกสวยแจ๋วชิมแล้วนะเดอะเบสเนื้อนุ่มเด้งแล้วก็มากินผักกันบ้างกลมกล่อมค่ะสำหรับร้านพี่เชอรี่ต้องใช้คำว่ากลมกล่อมตักซุปลงไปนะจ๊ะใส่แจ่วนิดนึงผมนิดแจ่วปกติอันนี้จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงพอดีคนให้เข้ากันแล้วก็กินสีรออะไรต้องไม่จบผมพี่ยังคงต้องกินต่อไปคิดตังค์เฮ้ยก็เยอะนะเอาไปช่วงล่างของมันเนื้อแบบต้มไม่ได้อะเอาไปคำแบบที่พี่บอกเลยแบบ